น้องชื่ออะไรคะชื่ออ้อค่ะเรียนอยู่ชั้นม.6ทับ2ห้องเดียวกับกังเราก็ยังนั่งโต๊ะติดกันด้วยค่ะน้องช่วยเล่าเรื่องที่น้องเจอมาทั้งหมดให้พวกพี่ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะผมเจอเมื่อเช้านี่เองเมื่อเช้าในโรงเรียนแค่ไม่มีนักเรียนอื่นเลยสักคนแต่กลับมีใครบางคนนั่งอยู่ในห้องเรียนกันจะใช้เพื่อรักใครคนเดียวเท่านั้นแต่วันนี้ว่าใจฉันก็รู้ว่าควรรักใครเมื่อพบเธอในวันนี้คนที่หามานานหลายปีจบลงแล้วในวันนี้แค่มีเธออยู่ข้างกายมองฉันว่าคือใครในสายตาจะมองฉันว่าคือใครในหัวใจจะมองฉันเป็นอะไรก็อยากให้เธอรู้ไว้ว่าเธอคือรักที่ฉันรอนานเธอคือฝันที่ฉันรอให้มันเป็นจริงเธอคนนี้คือทุกสิ่งที่มันสำคัญในชีวิตอาจเป็นรักที่ฉันยังไม่รู้ว่าสุดท้ายอะไรที่รอฉันอยู่จะขอรักเธอแม้ว่าเธอยังไม่ได้รักกันอาจเป็นรักที่ฉันยังไม่รู้ว่าสุดท้ายอะไรที่รอฉันอยู่จะขอรักเธอถึงกว่าเธอใส่ชุดนี้ตั้งเยอะตั้งแยะนะเว้ยเฮ้ยมองอะไรเชียร์ต่อดิสบายเฮ้ยหรือไม่สบายวะใส่ชุดแค่นี้มาเชียร์มันไม่ตายหรอกเว้ยเฮ้ยกันไอ้กันไอ้กันไอ้กันกันเฮ้ยกันเฮ้ยกันมึงรู้ตัวป่ะว่ามึงกำลังทำให้เพื่อนๆ เสียเวลานะเว้ยเฮ้ยกูบอกตั้งแต่แรกใช่ป่ะว่าอย่าหลับมันเข้ามาไอ้กันใจส่อตายเฮ้ยลุกดิเฮ้ยเฮ้ยยาเฮ้ย
ไปเอายามาดิไปเอายามากระเป๋านี่ไงไปไอ้กันเฮ้ยเร็วดิไอ้กันเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนี่นี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ที่ว่าหายใจวะเฮ้ยครูปัญญาครับสวัสดีครับชิมหันไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีอ่ะครับนี่เธอทำงานอยู่มูลนิธิเหรออ๋อคือผมมาฝึกงานกับเพื่อนนะครับครูสบายดีนะครับสบายดีนะแต่พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับนักเรียนของครูก็ทำใจยากอยู่เหมือนกันนะทำไงได้ล่ะครับมันเป็นเหตุสุดวิสัยน้องเขาเป็นเด็กในห้องครูครับใช่แสาเหตุการตายคืออะไรอะคะพี่พ๊อปเห็นคุณตำรวจบอกว่าน้องคนนี้เขามีโรคประจำตัวหลายอย่างรอผมชันสูตรอีกทีนึงน่าสงสารจังเลยนะคะเพื่อนๆคงจะเศร้าหน้าดูแต่ก่อนนี้นะพี่เคยคิดว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นที่ที่ปลอดภัยมากที่สุดแล้วก็ห่างไกลจากความตายมากที่สุดด้วยมึงคิดผิดแล้วล่ะพ๊อปความตายเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแล้วคุณคิมล่ะครับนู่นน่ะครูปริญญาใช่ไหมครับครับเชิญทางนี้หน่อยครับผมมีเรื่องจะสอบถามครูขอตัวก่อนนะเชิญครับมีอะไรช่วยมั้ยไม่มาพรุ่งนี้เลยล่ะคุณชายฉันไปสวัสดีอาจารย์มาคุณคิมเป็นศิษย์เก่าที่นี่เหรอครับใช่ครับผมเรียนที่นี่มาตั้ง6ปีผมรู้ทุกซอกทุกมุมเลยแหละครับรู้ทุกซอกทุกมุมเพราะว่าโดดเรียนบ่อยสินี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันเนี่ยนักเรียนดีเด่นโดดเรียนสักครั้งก็ไม่เคยเลยไม่เคยโดดสักครั้งแต่โดดหลายครั้งละสิใช่เอาเป็นว่าเรารีบกลับกันดีกว่านะครับเดี๋ยวต้องเอาศพไปส่งที่นิติเวศอดีตครับผู้บงแล้วใช่ปะว่ากันขี้โลกก็ตายอ่ะมึงนี่ยังจะรับมันเข้ามาอีกแล้วเจ้าไงทีเนี้ยมันไม่ใช่ความผิดของพวกเราด้วยตำรวจเขาก็บอกแล้วนี่ว่ากันมันตายเพราะเป็นโรคหอบอ่ะทุกอย่างมันเป็นเหตุสุดวิสัยนะเว้ยอย่าลืมนะเว้ยถ้าให้กันไม่ได้ใส่ชุดนี้มันก็ไม่ตายเพราะหมดความผิดของมึงไงเนอ้าวเพราะมึงแหละติ๊กเพราะกูได้ไงก็เพราะมึงแหละเนเพราะมึงแหละมึงแหละมึงแหละกูไปรับมึงมาก็เป็นเพราะมึงก็เล่ามึงแหละทำไมวะมึงแหละพ่อจะโทษกันเองทำไมวะกูรีบกลับบ้านเถอะนี่ก็เย็นมากแล้วไอ้จิมเดี๋ยวมึงเอาชุดนี้ไปเก็บด้วยกูเห็นแล้วแม่งหลอนว่ะทำไมต้องกลัวเพราะมึงเป็นรองประธานดับสองอ่ะไม่เว้ยกูรองประธานดับหนึ่งจัดการเรียบร้อยมึงมาดู
ไรคะพี่ซื้อมาให้พี่เลย์ดวงว่าไงเรื่องในโอกาสอะไรคะก็วันคริสต์มาสไงจี้รูปหัวใจดูว่าไม่เหมาะมั้งทำไมอ่ะก็มันเหมาะกับวาเลนไทน์มากกว่าใจเหมาะกับวาเลนไทน์มากกว่าใช่ขอบใจนะคุณด้วงเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เอาไปเปลี่ยนที่ร้านอีกทีดีนะเนี่ยถามคุณด้วงก่อนเอาละก่อนเริ่มเรียนในวันนี้เนี่ยครูก็ไม่ขอพูดอะไรมากหรอกนะเพราะเมื่อเช้าเนี่ยท่านผอ.ก็พูดที่หน้าเสาธงไปหมดแล้วครูแค่อยากให้พวกเราเนี่ยสงบนิ่งสักหนึ่งนาทีเพื่อไว้อาลัยให้กับกันตพลในฐานะที่เขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนของพวกเราเอาละหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วก็เปิดไปที่หน้า32สำหรับเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตก็จะแบ่งเป็นพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเรามาดูกันว่าพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยมีลักษณะอย่างไรสำหรับพืชใบเลี้ยงคู่นั้นมีลักษณะคือมีใบเลี้ยงเป็น2ใบลักษณะที่2เส้นใบเป็นร่างแขลักษณะที่3คือมีระบบรากแก้วค่าไฟไงวะเฮ้ยใครอยู่ข้างนอกวะโดนกูแน่ใครวะอย่าให้กูรู้เลยว่าใครอยู่ข้างนอกอะเฮ้ยใครวะWhat?
เนี่ยทำให้แหกปากดังลั่นไปหมดอ่ะนั่นดิอะไรเนี่ยไอ้เน่ไอ้เน่เมื่อกี้เนี่ยพวกเธอบอกว่าถูกผีหลอกใช่ครับครูผีกันมันหลอกผมในกันตะพลน่ะเหรอมันไปหลอกผมในห้องน้ำมันจะเอาคืนเราแล้วพวกเธอไปทำอะไรเขาเขาถึงต้องกลับมาเอาคืนอย่าคิดนะว่าครูน่ะไม่รู้ว่าพวกเธอเนี่ยทำอะไรไว้บ้างพวกเธอเห็นนายกันตะพลเป็นตัวตลกก็เลยช่วยกันสรรหาสารพัดสิ่งสารพัดอย่างเนี่ยมาช่วยกันแกล้งเขารวมทั้งไอ้ชุดมัสคอตนั้นด้วยใช่ไหมใช่ไหมนี่ถ้าวิญญาณของนายกันตพลมีอยู่จริงเขาก็อยากจะกลับมาหาพวกเธอมันก็ไม่แปลกเดี๋ยวถ้าช่วงนี้พวกเธอกลัวมากนะก็อย่าเข้าห้องน้ำนี่ตกลงพวกมึงสองคนเชื่อกูป่ะวะคือไม่รู้ดิกูว่าบางทีมึงอาจจะตาฝาดเองก็ได้นะเว้ยเนยคือกูไม่ได้ตาฝาดเว้ยพวกมึงกูเห็นจริงๆอ๋อเธอมาทำอะไรอ่ะกันเขากลับมาหาพวกนายแล้วใช่ไหมดวงวิญญาณของกันเขายังวนเวียนอยู่ที่นี่ฉันรู้สึกได้เฮ้ยพวกเพื่อนในของมันวะไม่ฟังมันมากไอ้นี่มันเพี้ยนก็รู้ไปเถอะศาสตร์กินมากคุณพ็อปครับคุณพ็อปครับคุณเลิกเดินวนไปวนมาสักทีครับผมเวียนหัวแทนคุณนะขอโทษทีครับผมลืมตัวไปคุณคิมครับครับคุณคิมรู้ไหมครับว่าคุณดวงเขาไปไหนออกไปข้างนอกกับเลย์ครับเห็นว่าไปซื้อของเข้ามาใช้ในออฟฟิศเดี๋ยวช่วงเย็นก็คงกลับเย็นเย็นเย็นคุณคิมครับครับคือผมถามความเห็นอะไรบางอย่างได้ไหมครับได้เลยครับเนี่ยครับคุณคิมคิดว่ายังไงครับสวยไหมนี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณซื้อให้เลยอ่ะคุณรู้ได้ไงอ่ะโอ้คุณพ็อปจี้ตัวแอลซะขนาดเนี้ยคุณจะซื้อให้คนที่ชื่อลอร่าอย่างนี้หรอจริงด้วยครับแต่ผมว่าแบบนี้เบย์ก็ไม่ชอบหรอกครับทำไมอะครับมันดูธรรมดาไปครับธรรมดาครับผมว่าคุณนี่หลับไปนานนะ
ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเปลี่ยนที่ร้านอ๋อคุณคิมครับเก็บเรื่องนี้เป็นความลับด้วยนะครับได้ครับไม่มีปัญหาครับพี่ใครอ่ะใครเอาชุดนี้มาใส่ไม่ทราบครับผมเดินไปตรวจดูก็ไม่เจอแล้วครับค่ะค่ะสักครู่ค่ะคิมคิมโทรศัพท์ฮัลโหลครับครับครูปัญญาจริงเหรอครับได้ครับพรุ่งนี้ผมว่างครับงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเข้าไปหานะครับครับสวัสดีครับเกิดอะไรขึ้นหรอครูบอกว่าถูกผีหลอกอ่ะแล้วครูเขาได้บอกหรือเปล่าว่าโดนหลอกยังไงบอกว่าเด็กคนนั้นใส่ชุดมาสคอตออกมาหลอกคนอื่นที่โรงเรียนนั่นมันชุดมาสคอตที่น้องเขาใส่ตอนเสียชีวิตนี่คะใช่ครับหลังจากที่ได้ดูเทปเนี่ยก็เลยลองเดินไปตรวจดูตรงจุดเกิดเหตุพวกคุณรู้ไหมครับว่าผมเจออะไรใครแกล้งอันมาเล่นหรือเปล่าเนี่ยครูก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่าเรื่องเนี้ยไม่ได้มีแค่ครูคนเดียวนะที่รู้มีเหรอครับเชิญทุกคนเข้ามาได้ที่โดนหลอกกันหมดทั้งเรียนเลยนั่นเองตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกครับว่าเนมดูเจอจริงว่ายเนมมันเพี้ยนไปแล้ววะก็มันชอบแกล้งกันไงพอมาตอนนี้ก็เลยหลอนเองไอ้กิมมึงอยากรู้ไหมว่าวิญญาณในการมีอยู่จริงหรือเปล่าเฮ้ยจะทำอะไรไว้ติ๊กคราวนี้ดูดิว่ายกันน่ะมันจะเอาชุดไหนมาใส่หลอกเราไปเสพบอลต่อฮะโอ้ไม่เอาแล้วเนี่ยเสียงอะไรวะ
ก็อาจจะมีคนอื่นเอากลับมาเก็บก็ได้นี่ใช่น้องลองนึกดูดีๆนะตอนนั้นอาจจะมีใครแอบตามน้องไปก็ได้นะไม่มีทางครับไม่มีใครรู้น้องชื่ออะไรคะชื่ออ้อค่ะกันเขายังไม่ไปไหนค่ะเขาอยู่ที่นี่เขากลับมาเพื่อล้างแค้นคนที่ทำให้เขาตายพี่สัมผัสได้ถึงวิญญาณของน้องกันบ้างไหมคะถ้าเขาไม่ถูกพวกชมมุมเชียร์แกล้งให้เป็นชีวิตตัวตลกนั่นเขาคงไม่ตายหรอกค่ะ